สถานีวิทยุมวลชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าอาวาสวัดปากตังเจริญผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมแสงอรุณและรายการอู้จ่าภาษาธรรมพร้อมไปด้วยท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมสวัสดีเจเจและก็ขอแสดงความนับถือลุงแหนพ่อน้อยหนุ่มผาจ่อตวยพร้อมกันนี้ขอเจริญปอนยาคณะสัทธาญาติโยมสัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านมาแล้วเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะกันในรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงในช่วงของธรรมะเปื้อชุมชนทางสถานีวิทยุมวลชนคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาและเครือข่ายเป็นประจำกู้วันอังคารเราจะได้มาปะมาพบกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงไปถึง5โมงแรงโดยประมาณโดยมีตนตัวเก่ากับผมอาตมาภาพสมณเณรรักปัญโยนันวัดสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการในวันนี้ รายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงช่วงของธรรมะเพื่อชุมชนนี้ก็จะออกอากาศพร้อมกันหลายสถานีในช่วงภาคบ่ายภาคแรงนี้เนาะบอกว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมและก็ตุ๊กปี้สุเทพสถานีวิทยุธรรมะของชุมชนห้วยตองสักเรดิโอ 98.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่วัดห้วยตองสักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อวาปีวรมานิตและก็ท่านอาจารย์ชวริตชัยวังโสสถานีวิทยุมนเสียงธรรม106.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่วัดบุพารามตำบลจ้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเภอแม่แจ่มแล้วก็ท่านปรัตน์อุทัยทั้งสองอุทัยสองท่านสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ89.50 เมกะเฮิรตซ์โดยการเอื้อเฟื้อถวายเวลาของป่ออุดมแม่เทียมบอลพุทธวงศ์สถานีวิทยุวัดสีปันเงินเรดิโออำเภอสันปะตองสถานีวิทยุแม่วางเรดิโออำเภอแม่วางสถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนแล้วก็สถานีสุดท้ายสถานีวิทยุวัดบุญญาวาสวิหาร 106.50 จังหวัดลำปางนี่ก็คือสถานีต่างๆที่เปิดรับสัญญาณในภาคบ่ายภาคแรงนี้มาปะก่อนวันนี้เป็นวันอังคารที่21
พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เดือนหี่เหนือ เดือน12ไต้ออกมานี่9ค่ำพร้อมว่าเป็นวันอังคารก็เหลือเวลาแถม6วันศรัทธาญาติโยมเหลือเวลาแถม6วันก็จะเป็นประเพณีสำคัญของเจ้าเมืองเหนือเฮานั่นก็คือประเพณีหยี่เป็งเหลือเวลาแถม6วันแต่อันเนอร์ศรัทธาญาติโยมก็จะเป็นประเพณีเดือนหยี่เป็งก็จักมารอดมาเถิงเติงตานแถมแล้วบาเดียวนี่จะไปจังใดก็เสียงประทบต้มต้มต่ำต่ำเนาะข่ำมาฟังจังใดก็พ่องก็ลองเบาพ่องก็ลองผู้พ่องก็ลองประทบโดยเฉพาะละอ่อนก็เล่นประทบกันเนาะประเพณีเปิ้นเฮาว่าประเพณีเผาเทียนเล่นไฟประเพณีลอยกระทงลอยสะตวงไก่ขมาและเนื้อเหลือเวลาแถม6วันตาณะก็วันที่27นี่ก็แม่นละประเพณีเดือนหยี่เป็งต่างภาคกลางพวกเขาว่าประเพณีลอยกระทงหรือว่าวันเพ็ญเดือน12เดือน12ไต้นะแต่เป็นเดือนหยี่เหนือเพราะว่าตังเมืองเหนือเฮานี่ฮ้องว่าเดือนหยี่นะหรือว่าเดือน2ตังภาคกลางเพิ่นถือว่าเป็นเดือน12เดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงคำว่าน้ำทรงตัวนี้ก็คือว่าน้ำเนี่ยมันจะไปไหลลงใต้เมื่อประมาณเดือนเกี่ยงมาแล้วพอมันไปถึงใต้แล้วมันจะบ่ไปทางใดเต้อมันจะทรงตัวมันอยู่ฮั่นน่ะมันบ่ไหลไปทางใดเต้อจนกว่าเดือนหี่เดือนหี่เหนือเฮานี่ผ่านไปหลังจากที่ลอยกระทงแล้วเนี่ยน้ำมันทรงตัวอยู่หลังจากที่ลอยกระทงแล้วประมาณเดือน3เมืองเขานี่นะเดือน3เมืองหรือว่าเดือนไอ้ใต้นี่น้ำมันก็จะไหลลงไปใต้ไหลลงเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพญาพ่องไหลสู่แม่น้ำทะเลพ่องเนี่ยมันจะไปของมันอะไหลล่องไปแต่บัดเดียวนี่น้ำมันหยุดการไหลมันไปทางใดละมันทรงตัวอยู่ที่ฮั่นน่ะมันบ่ยอมไปทางใดละในช่วงนี้เนาะอันนี้ก็หนาวมา2วัน3วันบัดเดี๋ยวนี้ก็อุ่นขึ้นมาแล้วเนอะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหหนาวสถาญาติโยมวันนั้นหนาวหนาวขนาดวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หนาวเท่าหรือว่ามันจะหนาวจึงเวลากะแต่มันก็อุ่นมานะอุ่นขึ้นมาแต่เปิ้นก็ว่ามันจะหนาวอยู่มันก็เปิ้นก็เดือนหยี่เปงเนาะเดือนหยี่เปงสมัยก่อนเฮาฟังธรรมอย่างจบแล้วโอ้ฟังธรรมจบแล้วนี่เขาปิกบ้านหนาวอย่าเนาะหน้าเดือนหนี่นี่ระวังหนาวหนาวนี่หน้าเดือนหนี่นี่บะกอขั่วบะเดียวมันหมีเนาะบะกอขั่วแต่ก่อนนี่ หน้าเดือนหนี่นี่เปิ้นขายบะกอขั่วโลเปิ้นเอาบะกอมาขาย ถุงตะกอนตะได้ถุงบาทถุง50ถุงบาทในตะกอนเนาะซื้อกินบะกอขั่ว
บัดเดี๋ยวนี้เสาะหาหยักเนอะเสาะหากินหยักบอกก่อเนาะจังอย่างเดียวจังมันแข็งเปลือกมันแข็งนะบอกก่อนี่มันเปลือกมันค่อยแข็งไปหน่อยมันบ่เหมือนทั่วดินเนาะมันบ่เหมือนทั่วดินเปลือกมันแข็งแต่เม็ดในมันก็คล้ายๆทั่วดินเท่านั้นนะแต่ว่าในมันเปลือกนอกมันแข็งบกอนี่ก็ว่าไปอารัมภบทไปก่อนที่จะเข้าสู่รายการต่อไปของอาตมานั้นก็ประกาศข่าวสารงานบุญเนี่ยหน่อยเนาะวันที่25ก่อที่วัดพระธาตุโขงขาวตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เฮานี่เพิ่นก็จะมีการตั้งธรรมหลวงหรือว่าเตตมหาชาติ13กันในวันที่25เพิ่นก็เริ่มแต่เช้าเป็นต้นไปจนถึงค่ำภาคค่ำอันนี้ก็วัดพระธาตุโขงขาวเนาะแล้วก็วัดฝ่ายหินวัดฝ่ายหินนี่เปิ้นก็จะมีทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นจะมาทอดกฐินในวันที่25เหมือนกันที่วัดฝ่ายหินสถานที่ตั้งสถานีวิทยุ 104.50 ที่สถาญาติโยมก็กำลังฟังอยู่นี่นะเนาะก็ไปห่วมกินห่วมตานกันเนอร์วันที่25แล้วก็วันที่23นี่ก็วัดดอนตานเนอร์ตำบลเหมืองเกี้ยวอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วัดของโยมปี่พิสมัยเปิ้นก็จะทอดกฐินวันที่23แล้วก็ทอดพระป่าวันที่26 เปิ้นมี2รูปหรอกกฐินวันที่23แล้วก็พระป่าวันที่26ก็เชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมไปตามนี้เนอะแล้วก็วัดของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีขุนแปะก็ทอดกฐินวันที่26วัดอาตมาภาพก็วันที่26โอ้วันที่26นี่รู้สึกว่าจะหนักหนาป้าป้านเนาะวัดที่26นี่นะนี่ก็แม่สุเกี้ยวคำอ้วนเนาะแม่สุเกี้ยวนี่เปิ่นก็ฮับไปเจ้าภาพมาโตยแล้วก็ลุงหนุ่ยสว่างเมฆลุงหนุ่ยสว่างเมฆนี่ก็หนึ่งในทีมงานธรรมะคลายเครียดเปิ้นก็ห่วมมาแถมหนึ่งกองแม่สุเกี้ยวนี่ก็รู้สึกว่าไปสองกองเนาะแม่สุเกี้ยวคำอ้วนสองกองแล้วก็ลุงหนุ่ยสว่างเมฆแถมหนึ่งกองนี่ก็แล้วก็แม่หลวงเจ็ดยอดเนอะแม่หลวงเจ็ดยอดถ้าได้ฟังอยู่แม่หลวงเจ็ดยอดเนาะถ้าได้ฟังอยู่นะถ้าจบรายการห้าโมงขอแม่หลวงโทรมาหาลูกเนนกำเนิดพะวานเปิ้นหับกะทินแล้วลูกเนนก็ลืมไปเหวานอีแม่หับกี่กองแม่หับตะฮือเนาะจะได้ก็ขอแม่โทรมาก้ามหนึ่งแม่ลงเจ็ดยอดแม่ลงโบคำจันลอยเจ็ดยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนาะถ้าจะฮือก็ห้าโมงโทรมากำเนิดแม่เนอร์ใครหูว่าแม่หับกี่กองแหน่เนาะจะได้เอาลงสินจะได้เอาลงสินเหรอเนาะนี่ก็ตั้งแม่กรกมลก็ดีแม่สีมากาวินก็ดีหลายท่านที่ฮับเป็นเจ้าภาพมาอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
พราะว่าอัตมาภาพเอาลงเส้นมดละโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อโยมแม่กนกพิษชัยนาแม่กนกพิษนี่ก็ขอห้าเลย15กล่องห้าเลย15กล่อง 3,000 บาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะบอกว่าจะนักจะน้อยอาตมาก็ห้าไปอยู่นะถ้าว่าใครที่จะอยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกันก็อาตมาก็ยังแจ้งกับอาตมาได้อยู่เนอะ0892140135และ0837611775 สองเบอร์นี่เนอะถ้าจะติดต่อห้าตาอาตมาเนาะวันที่25นี่อาตมาก็คงจะปิดงบละทำไมจะฮับตึกวันที่25ฮะเนอะเพราะว่าวันที่26เปิ้นจะตานแล้วหรอถ้าจะได้ก็แจ้งความประสงค์มาจะตึกวันที่25นะเพราะว่า26นี่อาตมาก็จะตานละอันนี้ก็แจ้งกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะเอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระสัทธรรมเทศนาปืนบ้านปืนเมืองวันนี้ก็จะเอาน้อมนำพระสัทธรรมเทศนามหาจาติเวสสันดรชาดกกันที่6กับที่7กันที่6กับที่7ก็คือกันจุลปนแล้วก็มหาปนก่อนมหาโพนมี35คาถาสำหรับชะตาของผู้ที่เกิดปีงูน้อยแล้วก็มหาโพนเป็นชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียปีม้าอาตมาภาพจะเอา2ก่อนนี้มาเตะรวมกันเพราะว่ามันเป็นเนื้อความเนื้อถ้อยกับโทความมันก็บ่ต่างกันเท่าใดแล้วก็แต่ละผูกมันก็บ่ค่อยยาวเท่าใดมันก็ลำดับป่าไม้ลำดับนกลำดับผลละหมากลากไม้ต่างๆเนี่ยเนาะมันจะลำดับอย่างเงี้ยอาตมาก็จะเอามาเตะรวมกัน2ผูกนี่นะรวมกัน2ผูกเจ้าภาพก็คงเดิมนั่นเออพ่อสมศักดิ์แม่ศรีเพนนายอเนกนางจินตนาพรน้องปลายฝนป่อผู้กองพรซักแม่คุณนายประนอมสุวรรณีแม่ป่อผู้กองพรซักแม่คุณนายประนอมพรหมสุวรรณีป่อน้อยเจินแม่จันนวลนายเทิดพงนายพัดพงกันทมูลอันนี้ก็ตามเดิมนั่นเนอะตามหายากตามที่เปิ่นได้เอ่ยนามมากุกกุโคนนอกอาตมาภาพก็จะได้นำเอามาเตะมาเล่าเพื่อกับศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันวันนั้นอาตมาก็เตะไป2ผูกก็คือวันนับประเวทกับตุจกวันนี้ก็จะเอาจุรปนกับมหาปนนี่ก็จะเอามารวมเปกันเนี่ยเนอะรวมเปกันนี่นะเมื่อวันอย่างฮะวันนั้นวันศุกร์กันเนาะที่อาตมาได้นำเอาทำมาวันนับประเวทกับจุจกมาเตะนี่ก็ท้าวความไปถึงทำจุจกปู่พรามเมียมันใจไปเพื่อไปขอคนใจไปขอเจ้าจารีน้องกันหามาเป็นข้าช่วยใจไปเมืองศิวิราชเจ้าเมืองศิวิราชไล่ตีหัวหนีเข้าไปป่าซ่อมไปป่าใส่หมาพรานเจตวุฒิมาไล่ติดพรานเจตวุฒิจะยิงมันบอกว่าถ้ายิงวันนี้เสียใจไปตลอดชาติเฮาคือราชทูตแห่งพระเจ้าสนใจจะมาอัญเชิญพระเวสสันดร นางมัทีเจ้าจารีน้องกันหาสเสด็จนิวัตสู่พระนครเพื่อไปเป็นพญาเจ้าเมืองศรีวิราชแห่งครั้งหนึ่งพรานเจตบุตรลงเชื่อ
ก็เลยบอกขนตางให้มันวันนั้นตึกนี่เนาะต่อไปนี่ก็จะเป็นการจุลปนกับมหาปนเนอร์จุลปนสำหรับเจ้าตาผู้ที่เกิดปีงูน้อยมหาปนเป็นเจ้าตาของผู้ที่เกิดปีแม่จุลปนมี35คาถามหาปนมี80คาถาสถาญาติโยมเนอะเอาละก่ออาตมาจะได้เตดลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธะโวฟังราโสตุจนาสัพปุริสะตังลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่อันมีใจมักไฟตังบุญจึงเฮตานนุนบ่ขาดเข้าสู่อาวาสเข้าสู่อาวาสแต่ยามวันป่าก่อนมามวลหมู่เพื่อจะเข้าสู่ฟังธรรมจุงดาจำฟังที่เอาเป็นที่สอนใจเฮาจักร่ำดับไปแต่ตนติดสืบส้นตุยไปบัดนี้แดดเตอเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมอาตมาก็เตดใส่ระบำทํานองไปเรียบร้อยต่อไปก็จะมาเล่าธรรมให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังก็พรานเจตบุตรเอาหูว่าผู้พรามชูชกเป็นราชทูตดีอกดีใจเชิญปู่พรามลงมาเชิญปู่พรามลงมาเอาเข้าให้กินยังบ่เตื้อล่นไปบ้านแถมล่นไปบ้านไปเอากินแห้งนะไปเอาขาดไปเอากินแห้งกินซุปขาขวางขาทลายขาขวางดุขาขวางแห้งกินแห้งต่างๆที่ย่างไว้เอามาใส่ถงห่อข้าวเฮือปู่พรามไปบ่พอเอาน้ำผึ้งเฮือแถมโอ้เอาน้ำผึ้งเฮือแถมดกน้ำใจดีขนาดนะพรานเจตบุตรเนาะแล้วก็จี้บอกคนต่างเฮือว่าโอ้ปู่พรามไปนี่เนอหนตางเฮานี่นะปู่พรามไปนี่ติ๊กติ๊กเอาสื่อหน้าเป็นไปนายป่าไม้เนี่ยมีสัพพะสปันมีต้นกลุ่มบกกลุ่มน้ำมีไม้ขัดเจ้าไม้ชะเอ็มมีต้นอ้อยต้นเป้าต้นตานดกล่ำดับไปนกในไพรนักนกโพระดกนกป่อเฮยนกกะว่าวกู้ต้นนกอีปูนกปะตาล่ำดับล่ำดานกล่ำดับล่ำดาไม้เฮือปู่พรามฟังว่ามีอย่างไรพ้องอาวาสวิหารของอาวาสศาลาของพระเจ้าพระเวสสันตรสีมีอย่างไรพ้องดกสถาญาติโยมเอาล่ำดับล่ำดาไปแล้วก็จี้บอกปู่พรามไปถึงหั่นนะมันจะมีสวนผักกาดมันจะมีนายสะบกคารณีนะจะมีป่าดุกป่ากั้งจะมีดอกบัวจังก่อนดอกปานสปะในบกคารณีมีลักษณะสี่แจงเหมือนคนแปลงเอาดกลำดับนกนกสภาวะนกไม้สภาวะไม้พรานเจตบุตรนับเฮือแก่นปู่พรามชูชกสถาญาติโยม
เนี่ยเน้นน้อยไปเน้นน้อยเตะทำลำดับนกกันเนาะลำดับนกนกเก้าอยู่ไปเฟยนกป่อเฮยก็จับอยู่กิ่งไม้นกในไพรห้องกองเสียงมีกองเนืองนั้นนกเนี่ยนกเขาคันเสียงงามวนปอละล้วนเอาใจนกนกนกกันเนาะมันลำดับไปมันลืมอ่ะเน้นก็ลืมไปกันนกนกนกกันเนาะทีนี้ปู่แจนหันว่าพระน้อยบ่ไหวละโคอีดูอ่ะเนาะนกนกนกปู่แจนคัดขึ้นมาปู่แจนเอิ้นขึ้นมานกเกี้ยวกับพระแม่นแล้วเอ็นเอ็นเอียวอยู่ไปไม่ก็มีหันแลนะ โอ้มีผ้าจีวรเปี้ยตึงผืนปิดเข้ามาอันลงมาโอ้บูจานถ้ามีบูจานนี่เขาตายละเออโอ้ขอบคุณเนอะบูจานเนอะ บูจานนะครับนายวะหัวเปิ้นเหล่าผู้ฟังหน่อยบ่หัวเอาต่อพาหน่อยดาใครตายเออสถาญาติโยมเนาะอันนี้อาตมาก็เคยเล่ามาหลายเตื้อแล้วนะอันนึงอีเกอันนึงก็เป็นนักอีเกฮัดใหม่มันถ้าอย่าบ่เคยใหม่เนาะมันถ้าอยากกำลังกำลังเล่นอีกเกมใหม่นะเขาซ่องหื้อมันก่อมใหม่อ่ะมันตื่นใหม่ตัวมันบักเกยตัวอ่ะก่อมใหม่ได้กะมันบักแจ้งขึ้นไปก็ไปแวะมาก็มาแวะกองกองเชิดกองอีกเกก็โจ๊ะถึงโจถึงถึงนั่นเนาะมันกำแจ้งยังไงนะไปก็ไปแวะมาก็มาแวะอยู่ฮะน่ะกะเสียคนดูมันเอิ้นขึ้นไปเสียวขึ้นไปเออกุ้งกลับไปแวะมาแวะขิ่มไปตายตั้งใดก็บ่านี่ๆแล้วมันเรื่องอะหยังของคิงเออลูกปัดก็ถือโอกาสได้ลงกำนั่นน่ะเกรง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 อ่ะน่ะลูกปัดได้ลงเออปีกมาอันฝั่งลงเวทีมากอดไอ้ตัวนั่นนะเออมากอดไอ้ที่เสียวมันนั่นนะโอ้ไอ้ปุ๊ดผมบ่มีไอ้นี่ผมตายผมเสาะหาที่ลงบ่ได้ก็น่าก็กาลาเปากาปลาหมึกกาลูกจีนกามาเอาเลี้ยงไอ้ตัวนั่นนะเออเอาเลี้ยงไอ้ตัวเซียวมานั่นนะต่อไอ้นั้นได้กินฟรีบ่ต้องได้ซื้ออย่างละเนี่ยศรัทธาญาติโยมพรานเจตบุตรเล่าให้ฟังเป็นยะเป็นยังว่าไปซื้อนี่เนอจะไปปะใส่อาสนมของท่านอจุตรศรีเพื่อไปซื่อนี้แล้วจะไปถึง อาสนมของอจุตรศรีแล้วอจุตรศรีจะบอกคนต่างเข้าไปในเขาวงกตแห่งกรรมหนึ่งเอาพรามชูโชคมันดีใจมันก็ยินดีมันก็มีเข้าก้อนนะในภาษาธรรมเพราะว่ามีเข้าก้อนอันหวานนะมันก็เอาป่อนเฮือนพรานเจตบุตรบอกว่าเอออีลุงมีข้าวก้อนนี่มันหวานมันเหลือจากเนี้ยที่หมาตืดไปเหลือตะเอียนี่ปู่เจ้าเฮือหลานเนอเนี่ยนะพรานเจตบุตรก็บอกว่าเอาไว้กินเตอะของเฮานะมีปะเลอะปะเตออยู่พอมีอยู่เฮาตื้อบักกั้นพอเฮาเป็นพรานเสาะยิงนั่นยิงนี่ก็ได้กินละปู่เอาไปเตอะนี่นะก็เลยได้กินอ่า
ปู่พรานเจตบุตรก็เอาหื้อไปแถมอันอย่างหื้อไปกินแห้งอันอย่างก็เอาหื้อไปห่อข้าวเต็มตี้น้ำเพิ่งเนี่ยเอาหื้อไปปู่พรามชูโชคมันก็ดีใจอาสโลมอจุตรสีอยู่ที่ไหนมันก็ไปที่หั่นอันนี้จบไปพุงแล้วนะจบไปพุงแล้วเนอะต่อไปนี่ก็ต่อแถมพูกหนึ่งพูกมหาโปนพูกมหาโปนนี่ก็ปู่พรามชูโชคหลังจากที่เจตบุตรบอกขึ้นแล้วมันก็เอาต่างซื่อหน้าเป็นไปหลงพ่องขึ้นเขาพ่องขึ้นดอยลงห้วยพ่องโจรไปปะใส่อาสโลมของท่านอจุตรสีเข้าไปถึงมันก็ไปถามหล่อโอ้ไวสาพระฤาษีเป็นเจ้าพระฤาษีอยู่ที่นี่เป็นจะได้พ่องสบายดีก่อลูกไม้หัวมันปอฉันก็แน่มันไปถามเพิ่นนะลูกไม้หัวมันอย่างปอฉันก็น้ำฉันน้ำใจสบายดีก่อน้ำฉันน้ำใจเนี่ยสะดวกก่อท่านเลี้ยงอาตายุงเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสิ่งบ่มารบกวนท่านกะบ่เจ็บไข้บ่หนาวในกะนี่มันหลอดมันถามเปิ้นนะยามนั้นท่านอจุตรสีก็บอกว่าโอ้ปู่พามเหยเฮาอยู่นี่นะสุขบานหวานใจเนอเฮาอยู่นี่มาเมินแล้วนี่ย่อมพอนวดเฮานี่หยังมีกันนกจอกนกจอกอยู่บนหนวดเฮานี่นกจอกอยู่บนหนวดเฮานี่เต็มนี่เมินบ่เมินพอนี่เตอะวะโอ้นกจอกนี่ก็ไปยุ่งไปแปลงหนวดไปแป่งหนวดวะไปแป่งหางอยู่อันบนหนวดพระฤาษีวะเอาได้สนทนากันเนาะยามนั้นพระฤาษีอจุตฤาษีก็ไปโยกถาดผลไม้มาฮือนะอันนี้บะสร้างบะหาดอันนี้บะกับตองบะเกวียนดอยบะตื่นป่าผลหมากล่างไม้ปะเลอะปะเตอมีเพียงแอปเปิลปุ่นเอ้ยโหสมัยนั้นมีเด้อเนาะมีบะเกวียนดอยบะโนเมียวไอ้อย่างต่างๆเนี่ยเนาะผลหมากล่างไม้ป่านี่นะขุมเป้งตับเต่าห้องนี่นะน้ำนี่ใส่ก็ใส่เย็นก็เย็นเนอะเฮาไปตักติ้วมาจากตองน้อยดอยผาท่านดูดกินเตอะวะแต่ว่าดีว่าแต่นะปู่พรามว่าดีว่าแต่ไปล้างตีนก่อนไปไม้ขี้เกินนี่หรอโหป้อฤาษีอย่างหูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอย่างไม้ขี้เกินสถาญาติโยมว่าไม้ขี้เกินปีนมาเหม็นขี้ก่อยยังมาก้มพอตีนตัวเก่าหั่นวะก้มมาฮะไปย่อมขี้ก่อยที่ไหนแม่ไปล้างตีนสุมาเนอะไปล้างเท้าล้างตีนปิ้งมาโอ้อันผลละหมากลากไม้ป้อฤาษีเอาสู้อย่าวะปดทบปู่พามหวดเสี้ยงหมดถึงถาดตีฝ่าฤาษีเอาหื้อนั่นนะหวดมดลึงปลายบ่พอกินกล้วยเครื่องเสี่ยงแถม3เครือสถาญกล้วยขาวนะกล้วยขาวกล้วยหน่วยใหญ่ๆนั่นนะบางตี้พอของห้องกล้วยป่อมเนาะมาตี้ของห้องกล้วยขาวเนาะปู่พามหวดเสี่ยง3เครือว่าสถาญาติโยมธรรมโมสังโฆจิ้มบ่ได้นะย่อมบ่กินแต้แต่นะแถมบนูนซุกแถม2หน่วยจิ้มบะนูนซุกแถม2หน่วยธรรมโมสังฆังมันบักก้าตายวะนั่นน่ะเนาะโอ้
ศรัทธาญาติโยมว่ากล้วยขาวเสี่ยง3เครือก่อนบนูนแถม2หน่วยท้อโทษตายละตายละ จะไปมาบ้านเฮาเนอะผู้พามชูโชคเนี่ยนะเฮาเลี้ยงบ่กุ้ม ขนาดจิ้มบ่ได้นะบ่กินเต๊ดนะเฮาบ่ถ้ามาบ้านเฮาเนอะชูโชคปู่พามชูโชคนะเฮาเลี้ยงบ่กุ้ม เมื่อมันกินอิ่มแล้วดูดกินน้ำเปิ้นเสี่ยงแถมเต้าหนึ่งอ่ะเออเปิ้นเอาใส่กงบะน้ำหรอกน้ำสมัยก่อนเปิ้นเอาใส่กงกงบะน้ำอ่ะเปิ้นใส่บ่อคอกอ่ะหวดของเปิ้นเสี่ยงหมดอ่ะเสี่ยงตึงบ่อคอกน่ะเออน้ำนะโปธัมโมสังโฆมันบ่ก็ตายเกิดขึ้นมันหูไปกันเนาะโอ้เรียบร้อยแล้วท่านอจุตฤษีก็สอบถามว่าปู่พรามปู่พรามมาอย่างใดแต่ถามแต่จะไปไหนก็ว่ามีธุระภารธุระอันใดที่ได้มาหาเฮาในวันนี้เนี่ยสถาญาติโยมมันก็เลยหาอุบายจุท่านอจุตฤษีขนาดเปิ้นเป็นฤาษีแท้ๆนะมันยังจุเอาจนเปิ้นเจื่อนะว่าข้าเป็นราชทูตมาจากเมืองสีพีจะมานำเอาพระเวสสันตระนางมัทีเจ้าจารีน้องกันหาเสด็จนิวัตสู่พระนครจะเอาไปเป็นเจ้าพญาแถมครั้งหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าสนใจจุพระเจ้าสนใจใจมาท่านอจุตฤษีก็ถามว่าปู่พราหมณ์ท่านมานี่เฮาว่าบ่ใจธรรมดาท่านจะมาขอนางมัทีหรือว่าจะมาขอจารีน้องกันหามากกว่ากะเฮาว่านะเออมันก็บอกไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเออไม่ใช่อย่างนั้นเออเฮาเป็นคนใจพระเจ้าสนใจเฮาเป็นราชทูตพระเจ้าสนใจใจมาขอมาหาพระเวสสันตระนางมัทีเจ้าจารีน้องกันหาจะมาขอเจิญเปิ้นเสด็จนิวัตสู่พระนครจะขอนิมนต์จะขออาราธนาเปิ้นไปเป็นเจ้าพญา2เตื้ออันนี้บ่ได้จุนะท่านฤาษีเจื้อข้าเถอะคนอย่างข้านี่อู้จริงถ้าบ่จริงก็ฮืออีลิงเป็นบอกเอาก็มันอันใดอ่ะเออถ้าบ่จริงฮืออีลิงเป็นบอกมันก็ผีตัวเดียวกับผีตลกเนี่ยพูดนําใจแกน่อขนาดว่าท่านอจุตฤษีเนี่ยเปิ้นมีญาณนะเปิ้นมีฌานของเปิ้นอย่างฮู้กูอย่างยังสู้โกนอุบาลสู้กำปากปู่พามบ่ได้ปู่พามจุจนเจื้อนะสถาญาติโยมเนี่ยที่ว่าคนเฮาถูกจุด้วยวิธีต่างๆเนี่ยนะมันต้องมีกรรมหนึ่งที่หลงกรรมมันขนาดว่าท่านอจุตฤษีมีญาณวิเศษยังว่าสู้กลลวงสู้กำจุของปู่พามบ่ได้ปู่พามจุจนเจือโอ้ปู่พามถ้าว่าท่านเป็นราชทูตแต่อ่ะคืนนี้นอนนี่คืนหนึ่งแล้ววันพุธเขาจะนำไปอีปู่พามนอนคืนหนึ่งเมียพระฤาษีเก็บลูกไม้หัวมันมาเมียปู่พามหวดหมดลึง เออเปิ้นไปเก็บเปิ้นไปเก็บลูกไม้คูดหัวมันแม่หมีอ่ะเออปู่พามจิมของเปิ้นหมดลึงอ่ะอันนี้ขนาดจิมนะบ่กินแต้แต่นะจิมของเปิ้นขอจิมหน่อยเน้อวะหัวมันก็ลำวะลูกไม้ก็ลำวะจิมของเปิ้นเสี่ยงหมดอ่ะหัวมันเสี่ยงไปแถม3ถาดดูอันนี้มันเปิ้นขนาดจิมนะเออค่ะแต่
จีมอีลำเหลือเฮาก็ต้องแบบค่ายเลี้ยงหรอค่ายไล่ออกตั้งคืนหรือเออถึงวันพูกพระฤาษีก็นำปู่พามไปแล้วจี้หนต่างไปว่าที่หั่นมีไม้ต่างๆไม้กับนกกับแหน่มาลำดับนกลำดับไม้แถมพรามชูชกมันก็ดีใจวนประทักษิณ3รอบอาสโลมบทแห่งพระเวสสันดรมีไหนมันก็ไปหั่นสัทธาญาติโยมมาถึงท่านนี้ทำสองผูกมันก็จบพอดีเออทำสองผูกมันก็จบพอดีสัทธาญาติโยมว่าเวลาตอน 3:45 นาทีกำเดียวช่วงที่สองเนออาตมาก็หันเวลามันนักอยู่ช่วงที่สองก็เอาวันนี้จะเต้สามผูกเนอตึงกลุ่มมาละบอลเนาะถ้าจะเต้บัดเดียวนี่มันก็บาตานละเวลามันก็จะไล่มาสัทธาญาติโยมว่าโอ้ม่วนนะแต่พอจริงมันน่าปฏิปตอกันนะเนาะก็เดียวก้อยต่อวันนี้จะใจดีหน่อยต่อการกูมาละวันเฮือแหมก่อนสำหรับเจ้าตาผู้ที่เกิดปีงูน้อยกับปีแม่เนอปีงูน้อยมี35คาถาปีแม่มี80คาถาชื่อว่าจุลโปนกมหาโปนอันนี้เจ้าภาพต่างๆนะที่อาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนามาเล่าให้ฟังนี่นะคำว่าจุละจุละแปลว่าน้อยวนาแปลว่าป่าจุลพลแปลว่าป่าน้อยมหาพลแปลว่าป่าย่อย อันนี้ เอามาอู้มาเตทุสถาญาติโยมตั้งหลายฟังแล้วก็วันนั้นอาตมาได้เตทำจุจกอาตมาก็บ่ได้สรุปใจความสรุปใจความนะแต่ว่าบ่ได้บอกว่าสถาญาติโยมปู่พราหมณ์ชูชกมันมีรูปบ่งาม8แห่งคือหยังก็คือร่างกายของเฮาเนี่ยที่ส่วนต่างๆเนี่ยล้วนแต่โสโครกล้วนแต่สกปรกขนหนังอย่างก็เปิ้นว่าผมขนขนผมขนเล็บฟันหนังเขี้ยวเนี่ยต่างๆโอ้มันเป็นสิ่งที่มันบ่งามบ่ดีอันนี้เพราะว่ามันมีรูปบ่งาม8แห่งคือร่างกายของเฮาเนี่ยมันบ่งามบ่ดีหยังสัทธาญาติโยมงามก็ต้องมาแต่งถ้าอันน่ะก็เสี่ยงแต่งไปก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาส่วนอันว่าเฮือนปู่พราหมณ์มี4เสาก็คือธาตุทั้ง4ย่อแยะย่องแย่งไปตามกาลเวลามา32ตัวก็คือร่างกายเฮา32ประการร่างกาย32ประการมามันไล่ครบปู่พราหมณ์ก็ไล่ให้เฮาเฮาเป็นละอ่อนก็ไล่ให้เฮาใหญ่ใหญ่ก็เล่าไล่ให้เฮาแก่แก่ก็ไล่ให้เฮาแก่ไปแถมแก่ไปแถมก็ไล่ให้เฮาตายไล่ครบหั่นครบนี่ครบแข้งครบขายิ่งบัดเดียวนี่นะมันไล่ครบหัวเข่าเฮาสดาญาติโยมพอเตะคนใดบัดเดียวมาไล่ครบหัวเข่าวรกเสียงอ่ะบ่มีไผนั่งแตบได้สักคนนะบัดเดียวบอกว่าไปวัดไปวาสมัยก่อนปู่ศาสตร์เนาะสมัยก่อนปู่ศาสตร์ไว้นั่งนั่งพระเพียบนั่งพระเพียบนั่งม่อแม่นี่นะนั่งพ่อละแม่เนี่ยได้หมดบัดเดียวนี่นั่งบ่ได้กับสักคนเดี๋ยวนี้พอเถอะไปวัดไปวาได้เก้าอี้ยายทึบมาต้องปู่ศาสตร์ละพระเนนจัดเก้าอี้เฮือนั่ง
บางคนก็ฝืนใจมันนั่งอ่ะมันจะสูงกว่าตู้เจ้าพระนายมันบ่สูงหรอกมันจำเป็นอีแม่ไปฝืนอีป่อไปฝืนมันหยังเนี่ยหมาไล่ครบหัวเข่าหมาไล่ครบเก้าขานี่เออมันถึงครบงุบครบแงบครบหั่นครบนี่บางทีก็เนี่ยมันก็ครบเพื่อเอาเป็นโรคนั้นครบเพื่อเอาเป็นโรคนี้เบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจวะเส้นเลือดตีบวะเนี่ยก็ล้วนแต่หมาครบครบเข้าครบเข้าเฮือเฮาตายโวยๆเนี่ยอันเนี้ยคือหมา32ตัวนี่นะ เนี่ยมันไล่ครบหั่นครบนี่เฮาอายุแหล่งนักมันก็แหล่งครบอายุแหล่งนักมันก็แหล่งนี่เฮาบึดก็ธาตุพิการอาหารบ่ย่อยเนี่ยว่านะกะเนี่ยก็ล้วนแต่หมาพวกเนี้ยทําลายคําว่าหมา32ตัวไล่ตีปู่พรามปู่พรามขึ้นต้นไม้ก็หวังว่าหวังเปิ้งบุญนะก็หวังเอาบุญซ้อหาบุญปู่พรามให้ขึ้นต้นไม้ก็หวังเอาบุญเนี่ยคนเฮาก็กระทําบุญกันไปเด้องานบุญไหนกระทําบุญกันไปงานกฐินผ้าป่างานนั่นงานนี่งานประเพณีต่างๆศรัทธาญาติโยมก็มีเท่าใดก็หอมกันไปเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็คือใจความของพระธรรมจุจกที่อาตมาเอามาเทศวันนั้นเนอจุลปนมหาปนที่อาตมาเทศไปตะกี้จบไปแล้วนะสำหรับเจ้าตาผู้ที่เกิดปีงูน้อยกับเจ้าตาผู้ที่เกิดปีแม่เนอเจ้าของเจ้าตาเจ้าของปีเกิดก็อยู่ดีๆอยู่ดีมีสุขจะไปได้เจ็บได้เป็นอย่างเนอจะไปได้เจ็บได้เป็นอย่างเนอเอาละทำมันจบตะอีเนาะกันเดียวช่วงที่สองอาตมาจะมาต่อกันกุมารบานเนาะ เดี๋ยวก่อนเอาทาจบทำก่อนนิติตังขีญาสังวานานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเตเตสนามหาจาตเวสันตราจาโดกันที่หกคือว่ากันจุรปนมี35ประกาศทำกันนี่นาสำหรับผู้ที่เกิดปีงูน้อยแถมผูกหนึ่งชื่อว่าการมหาปนการที่เจ็ดอันประดับประดากถา80ประกาศทำกันนี่นะเป็นเจ้าตาผู้ที่เกิดปีมะเมียเปิ่งแม่ก็บังคมสมเรสาเดสาตุสาตุสาตุหมอปนเต้นกระเดียวก็มาต่อเฮ้ยแหมผูกอีดูสถาญาติโยมแล้วก็งานแถมงานหนึ่งก็งานประเพณีประจำปีงานสวดอิติปิโส108จบที่วัดปากตังเจริญของเฮานี่เนอวันที่11ธันวาคมที่ญาติโยมได้ฟังสปอร์ตตะกี้นะเพิ่นจะมีการสืบชะตาตวยมีการสลงน้ำพระเจ้าตันใจตวยแล้วก็เปิ้นจะมีการสวดอิติปิโส108จบศรัทธาญาติโยมก็ถ้าว่าศรัทธาญาติโยมมาได้ก็น้อมเจริญเจริญปอนถ้ามาบ่ได้เพิ่นก็จะมีการถ่ายทอดบ่สะดวกที่จะมาอีตะเนาะบ่สะดวกที่จะมาเพิ่นก็มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุฮึตวยถ่ายทอดรายการถ่ายทอดรายการฮือศรัทธาญาติโยมเฮาได้ฟังตวยเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็มาห่วมกินห่วมตานกันได้เนอวันที่11แล้วก็วันที่12ถึง22ก็วัดม่อนฤาษีปากตังสามัคคีนี่เปิ้นก็จะมีเ
เข้าปริวาสกรรมหรือว่าเข้ากรรมเข้าปริวาสหรือว่าเข้ากรรมนี่เพื่อการจะมี10วัน10คืนเนอะ10วัน10คืนเริ่มวันที่12แล้วก็ไปออกวันที่22แต่ว่ารายการของอาตมานี่ก่อนยองบ่ฮู้เด้อนะว่าจะได้มาจอดก่อนเนอในช่วงที่เปิ้นเข้าปริวาสนี่นะอันนี้อาตมาภาพก่อบ่มั่นใจเนอบ่มั่นใจว่าในช่วงบ่าย3ถึง5โมงนี่เปิ้นจะมีการถ่ายทอดเลยก่อก็ยังบ่มั่นใจเตเนอว่ารายการอาจจะยุดไปอาจจะยุดไปประมาณ10วันกะหรือว่าอย่างใดนี่ก็รอฟังก่อนเนอรอฟังอาตมาก็บ่มั่นใจเตเนาะในช่วงของเพิ่นเข้ากรรมเข้าปริวาสนี่นะมันเอาแน่บ่ได้เนาะเอาแน่บ่ได้ถ้าหากว่าเปิ้นฮื้อยุดอาตมาก็จะไปต้องยุดไป10วันไปปะกันทำกรรมกับเปิ้นเนอเสี่ยงปีบ่เนอเข้าปีใหม่บ่เนอปะกันทำกรรมก็คงจะเป็นปีใหม่บ่เนอที่จะได้ปะกันแต่ๆนะอันนี้เอาอันนี้เขาอู้กันโดยรวมเนาะหลังจากเดือนธันวานี่ประมาณวันที่12ถึง22นี่ก็ต้องฟังก่อนว่าอันเปิ้นจะฮื้อยุดก่อนถ้าเปิ้นฮื้อยุดอาตมาก็ต้องยุดว่าบ่ต้องมาแล้วเปิ้นจะถ่ายทอดตั้งแต่เวลานี้ไปอย่าอาตมาก็จะบ่ได้มาเนาะพอก่อนเนาะฟังก่อนเนาะฟังโว้งมันก่อนสดาญาติโยมก็เหลือเวลาแถมบักกี้วอนแล้วเน้อเดือนหยี่เปงก็มาละบัดทบบัดภาพก็มาละจิกันไปก็พอลูกพอเต้าพองเน้อพอลูกพอเต้าพอลูกพอหลานกันพ่องจะไปคือเขาเล่นในสิ่งที่มันรุนแรงเอาของที่มันรุนแรงของที่มันอันตรายจะไปจิไปเอามาจิมาขว้างกันคนประเดียวนี่หันความทุกข์ของเปิ้นไปความสนุกหันความทุกข์ของเปิ้นไปความสนุกอย่าได้เปิ้นแรงกลัวแรงเอาขว้างจ่งใส่เปิ้นขว้างใส่เปิ้นเปิ้นแรงกลัวก็แรงหายอันเนี้ยแล้วก็อันตรายเกิดขึ้นกับเปิ้นสมัยก่อนที่หมู่บ้านบ่อไก่บ้านอาตมาภาพอ่ะอันนั้นก็คนเฒ่าเปิ้นผู้สูงวัยเปิ้นลูกจากกรุงเทพมาที่นี่ปรากฏว่าเขาเอาบัตรทบหลวงเนี่ยไปจ่งมันแตกตึ่งเนาะคนเฒ่าเปิ้นช็อกตายไปเหี้ยสถาญาติโยมเอาอันนี้20กว่าปีแล้วนะเกือบ30ปีละเปิ้นมาทำบุญไอ้หมู่ละอ่อนนะหมู่ละอ่อนขาจับขาโจมันนั่นน่ะกะเอาบ่ทบไปจ่งใส่เปิ้นเนาะเปิ้นบ่เคยได้ยินอย่าช็อกไปตายไปเหี้ยคนเฒ่านั้นบ่ได้ปิดกรุงเทพสักกำอันนี้เรื่องราวมันเกิดมาเกือบ30ปีละอันนี้อาตมาเอามาอู้ขี้เก่าบ่ได้ฉะนั้นในสิ่งที่มันอันตรายบางทีเปิ้นจะรับจะนอนเมื่อค่ำเมื่อคืนเปิ้นจะรับจะนอนเอาละอาตมาภาพก็คงจะยุดไว้ตะอีกันเน้อช่วงแรกนะกรรมเดียวก้อยปลากับช่วงที่สองเนาะจะไปฟังมูลขึ้นหนีไปไหนเตเน้อเจริญปอนเอาละศรัทธาญาติโยมสาธุชนต่างหลายอาตมาภาพก็ได้พักกรรมเดียวเนาะพักทำธุระฉันน้ำตัวอย่างตัวแล้วก็เกียมทำที่จะมาเตะรำรับต่อไปนั้นมาถึงช่วงที่2ของรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงช่วงของธรรมะเพื่อชุมชนเนอะก่อปิกมาปะในการในช่วงที่2 ในสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเนาะแล้วก็ทุ
ทุกๆสถานีอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมอนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็อนุโมทนาท่านหัวหน้าแล้วก็ผู้ควบคุมเสียงช่างคอนโทรลช่างเทคนิคทุกท่านเนอเอาละเนอเพื่อบ่ฮื้อเป็นการเสียเวล่ำเวลาอาตมาภาพก็จะได้นำพระธรรมเทศนามหาจาตเวสสันดรชาดกภูกที่8ก่อนที่8คือก่อนกุมารบานเนอร์ก่อนกุมารบานนี่ก็เป็นเจ้าตาของผู้ที่เกิดปีมะแม่เปิ่งแปะคาถา101คาถาเนอร์สถาญาติโยมคาถา101คาถาอันนี้สถาญาติโยมก็จะได้ฟังกันลำดับต่อไปเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุจะโกปิโจตาปะเสนังกาติตามะเคอาคันตวายาวาจาตุราสาโบการนิติรังปะตวาจินเตสีสาธโวฟังราโสตุจานาสาปุริสาตังหลายตังยิงใจมวลหมู่อันเข้ามานั่งอยู่หลายลามหับศีลงามแปดหาเพื่ออยู่ท่าฟังธรรมสาโมอันว่าอาสารมบทแห่งปัญญาเวสันตราอันไกลมาทะราเต้าได้ดังอันตาตาในการยามนั้นจูจากะพรามก็เตียวไปโดยหนต่างอันไกลอันเจ้าอันจุตาสีใสหากบอกเสียงตุกขอเคียงหนต่างเต้านั้นแล้วมันก็มาถึงฝั่งเกี่ยวบกนี่อันมีสีแจงจะตุรัสเสมอกันแล้วมันก็มาร่ำเปิงในใจว่าอาจะในวันนี้อีกก็หากเป็นการะวันอันคำตาวันตกต่ำลับดอยไปวันว่านางนอเกียวราชมาทีอันเป็นแม่สองสาลีปีน้องจักเข้ามาสู่สาลีจะแลมันตุกาโมนามอันว่ามาตุกามชื่อว่าแม่ยิงตังลายย่อมมีกรรมตรณีบ่หูติสารตานย่อมบันดาลหือหายจากลาบแก่ญาจกวันนี้ผู้ตั้งลายดานเสวานายวันผูกเจ้ากันว่านางหนอเนาราชมาทีอันเป็นแม่สงสารีน้องเข้ากว่าเข้าในป่าดงไพรกูจังเข้าไปสู่ยังที่อยู่เตาเวสันดอนกูจักไปวิงวอนขอแก้วกันได้แล้วก็จะกรีบดานีพิกาว่านางราชมาทีบ่มารอดจักนำส่งเจ้ายอดนี้ไปปัญจะแลเอาละเนาะ
เฮาก็ใส่ระบำทํานองกันไปเรียบร้อยทีนี้ก็มาถึงจะมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังก่อนกูมาระบำนี้ก็ต่อจากจุลปนมหาปนที่อาตมาเตะไปตะกี้ก็พรามชูชกพรามชูชกหรือว่าพรามจุจกนี่นะหลังจากที่ลาอจุตรสีแล้วอาสรมบทพญาเวสสันตรสีอยู่ที่ไหนมันก็เตียวไปเพื่อไปเสาะหาเพื่อจะไปขอเจ้าจารีน้องกันหาเอามาเป็นค่าใจมันไปถึงยามนั้นเป็นเวลาค่ำละมันก็ไปถึงโบกสะโบกคารณีสะโบกคารณีหรือว่าคนเมืองเขาว่าหนองสาระคนเมืองเขาว่าหนองสาระถ้าว่าเป็นภาษาภาคกลางเปิ้ลก็จะว่าสะน้ำหรือว่าสะโบกคารณีคนเมืองเขาว่าหนองสาระโบกคารณีอันมีสี่แจงจัตุรัสเหมือนคนแปลงแต่งไว้มันก็มากึดใจว่าบาเดียวนี่มันค่ำแล้วนางมาทีคงจะอยู่ที่ศาลาหั่นถ้าเฮาไปขอตอนนี้พระเวสสันดรหาจะฮึแต่นางมาทีบ่ฮึเมื่อนางมาทีบ่ฮึคนหนึ่งเอาคนหนึ่งฮึตานคนหนึ่งไปหลู่เอามาพระเวสสันดรก็บ่ได้บุญพระเวสสันดรก็จะบ่ได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคหน้าน่ามันก็เน็ดเหมือนกันปู่พามนี่นะมันก็เน็ดเหมือนกันเนาะมันก็รอว่าวันผูกเมื่อเจ้าก่อนวันผูกเมื่อเจ้าก้อยไปขอเพราะว่าวันผูกเมื่อเจ้านางมาทีจะไปเอาจะไปเก็บลูกไม้หัวมันเขาก็ไปขอกับเวสสันดรพระเวสสันดรถึงฮื้อตานมันก็ขึ้นอยู่เงื่อมดอยขึ้นนอนบนบ่าผาปุ่นบนบ่าผาบนดอยปุ่นขึ้นนอนหลับ ส่วนว่านางมาทีอยู่กับสองกุมารเจ้าจารีน้องกันหานางก็งีบหลับไปนะนางมาทีหลับไปโอ้ศรัทธาญาติโยมพอถึงเมื่อคืนมาเดิกมานางมาทีก็เกิดสุบินนิมิตก็คือฝันนางมาทีนี่นะนอนรับฝันฝันว่ามีป้าชายคนหนึ่งดำเนื้อมันกำเหมือนหมีดุมันจะหมอกใดบอกว่ามันถ้าบางงามบดีนะปู่พามนี่นะนายภาษาธรรมว่ามีใจผู้หนึ่งดำดำเนื้อมันก็เหมือนมีเข้ามาสู่กุฎีกาการเข้ามาสู่ในศาลาแห่งพระนางมาทีนุ่งผ้าย้อมฝาดสองผืนผืนหนึ่งเอาหนุ่งตั้งในผืนหนึ่งเอาปาดตั้งนอกเน็บดอกไม้สองหูพอเล็งดูหน้ากลัวมือถือดาบเลื่อมมาแมบแกนตามาถึงที่อาสลมนางบัทีเข้ามาใกล้นางบัทีบ่พูดพร่ำบ่ทำเพลงจักผมนางบัทีสตกลงจักผมนางบัทีได้กับสตกผมนางตากหงายลงเมื่อนางบัทีตากหงายลงมันก็ควักเอาแกตานางบัทีไปถึงกู้แล้วก็ตัดเอาสองแขนนางมาทีไปแล้วยังบะเตื่อเอามวยผ่าหัวอกจกเอาหัวใจนางมาทีนางมาทีให้ให้หุยหุยขอเตอขอเตอมันตึงฟังเมื่อมันได้วัตถุตั้งหลายนะได้ตาได้แขนได้หัวใจเรียบร้อยแล้วก็มันก็เปิดหายแซบนางมาทีสะดุ้งตื่นโอ้สันยงยงเนาะสันยงยงเอกำฝันนี่บ่เคยฝันกำเตื้อจะเป็นเหตุให้แกลูกเฮา
กายว่าจะเป็นเหตุให้กับพระฤาษีอย่างใดนี่จะนอนก็ตึงบ่รับละก็เลยห่มผ้าหื้อสองกุมารแล้วก็ไปเคาะประตูไปเคาะประตูพญาเวสสันตรสียามนั้นพระเวสสันตรสีกำลังนั่งสมาธิภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอไอ้เนาะเพราะสมัยนั้นมันบ่มีพระพุทธเจ้าเตลกจะต้องล่ำเปิงปองหนอยุบหนอนั่นเนาะนางมาทีเข้าไปก็จะเงี่ยงใดฮึบพระเวสสันตรสีตื่นก็เลยไปเคาะประตูนะไปเคาะประตูไปต่อยประตูเอพระเวสสันตรสีกำลังภาวนาเนาะเป็นภัยมาเคาะประตูนี่การว่าผีมันจะต่อยตั้งบนการว่าโคนมันจะต่อยตั้งกลางการว่าสัตว์ตาริฉานมันจะต่อยไปต่ำดุพระเวสสันดรวิเคราะห์ขณะนี้กันนะเป็นยังเฮากับวันฮือกันเนอะผ้ากลุ่มกับลุมคุมหัวคุมตายมาเนอะมาเคาะประตูเมื่อคืนนี่นะสถาญาติโยมเป็นเฮากับไปมีคุมโปงกลุ่มกับลุมอย่างเดียวได้กันเนาะมาเคาะประตูเจ้าเมื่อเจ้ายามเปล่าแต่พระเวสสันตรสีเปิ้นว่าอันนี้มันต่อยตั้งกลางเคาะประตูตั้งกลางแสดงว่ามันเป็นโคนก็มาทำไมเจ๊กะฉันจะพาเธอไปดูหนังเรื่องอะไรผีปีศาจศาสเธอมีกี่ผืน 2-3 ผืนบาตื่นเธอมีกี่แกน 2-3 แกนไม่ใช่ค่ะฮะพระเวสสันตรสีก็เลยถามว่าภัยมาเคาะประตูนี่ข้าแหละข้าชื่อหยังข้าชื่อมาทีนางมาทีนางลืมไปแล้วกะที่เฮาฮือกติกาว่านางบ่ควรจะมาเวลานี้นางมาเนี่ยหยังเวลานี้บ่ใช่เป็นกาลเวลาที่นางจะมาปีกไปเหียเพราะว่าเฮาเป็นนักบวชได้อู้กันไว้แล้วนางลืมแล้วกะนางมาทีว่าโอ้พระฤาษีข้ามานี่บาดใจว่าด้วยกิเลสด้วยอันหยังสักอย่างอ่ะข้าฝันบ่ดีล้ำไปข้าจะรอให้แจ้งก็มันบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจข้าขอพระฤาษีแก้กำฝันให้หน่อยเตอะก็มาอ่านข้าตึงบ่แม่แหน่ว่าพระเวสสันตรสีก็บอกว่านางฝันเรื่องหยังอ่ะยืนอยู่นอกคณะแล้วอู้แหมเขาจะฟังนางมาทีก็เล่าให้ฟังเล่าคำฝันเนี่ยเตี้ยตมาว่าตะเกียเล่าคำฝันพระเวสสันตรสีกับกำเดียวเนอร์ขอใช้หมองใช้หมองขอใช้หมองหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งอะไรต้องเหลืออีคิวซังอะเนาะหนอกแกนตาตั้งสองก็คือลูกแขนตั้งสองก็คือลูกหัวใจก็คือลูกนางมาทีจะได้เสียลูกไปเพราะว่าวันพุกนี้จะมีพรามชูโชคเข้ามาขอเจ้าจารีน้องกันหาไปข้านจะบอกไปตรงๆกว่านางมาทีบ่ม่วนพระเวสสันตรสีก็เลยว่ามาทีนางมาอยู่ในป่านี่มันได้กินก้าลูกไม้หัวมันลูกได้กินหัวก้อยลูกไม้หัวมันนางก็เลยถาดพิการอาหารไม่ย่อยกินบ่ได้นอนบ่หลับกระใสกระซับมันบ่ม่วนบ่งานถาดนางบ่ถูกถาดนางอาจจะบ่ถูกกับสถานที่นอนก็นอนเหนือฝุ่นเหนือดินบ่มีหยังอ่ะฝันหายกลายเป็นดีขวนแม่ขวนมาอยู่กับเนื้อกับตัวฝันหายกลายเป็นดีเนอร์ว่าปิกไฟเตอร์ว่านั่งมาทีกับปิกมานอนแต่ก่อนนอนบ่รับนะ
จนใกล้ขันกี่ตั้งก็หูอยู่จนมาถึงเมื่อเจ้านางมาทีก็ตื่นแม่ลูกแม่ปฏิบัติอย่างกูเตื่อนะตักน้ำฉันน้ำใจไม้สีฟันน้ำสวยแน่ไปฮึ่มไปถวายพระมหาสัจเจ้าไปถวายพระเวสสันตรสีแล้วก็อุ้มเอาลูกคือเจ้าจารีน้องกันหาเอาไปฝากไว้กับพระเวสสันตรสีสร้างลูกไว้ว่าลูกเฮ้ยจะไปไหนเน้อจะไปไหนแน่ปวดรถตู้ลากเราอ่อนมาลากเอาเน้อโอ้รถตู้ไม่เข้าไปถึงวะเนี่ยเขาวงโกดบ่ระวังเน้อรถตู้ยับละอ่อนนะก็บอกอันก็ผีบ้าตาวอดเน้อมันจะมาลักนะเฮืออยู่กระป๋อเน้อลูกเน้อจะไปอยู่ไหนนะเฮืออยู่กระป๋อฤาษีเน้อลูกว่าตัวก็ให้ตัวให้สั่งลูกแล้วก็อุ้มเอาลูกไปฝากไว้กับพระเวสสันตรสีป้าก็สั่งพระฤาษีพอลูกเขาตัวเน้อพระฤาษีพอลูกเขาตัวเน้อวะเรียบร้อยแล้วนางก็ถือเอาเสียมกันเราบ้องจอดตึงกะเจ้าเสียมนี่เอาไว้คุดหัวมันกะเจ้าแล้วก็ขอไว้เกี่ยวลูกไม้นางก็แบกไปตึงถงสะปายเนี่ยพลุงพลังแบกไปก็พระฤาษีพอลูกตัวเนอพระฤาษีพอลูกตัวเนอก็ให้ตัวนะให้ตัวให้แล้วก็เข้าป่าไปมาถึงปู่พรามชูชกมันลุกขึ้นเจ้ากินข้าวไงแล้วก็ลงน้ำกินน้ำจนอิ่มมันลงกินน้ำในหนองสระนั่นนะกินน้ำอิ่มแล้วก็ว่าบัดเดี๋ยวนี้นางมาทีคงจะเข้าไปป่าแล้วถ้าจะละสองกุมารเพื่อกับพระเวสสันตรสีเฮาควรไปขอในตอนนี้ณบัดนี้วันเรียบร้อยแล้วมันก็เตียวไปสู่ประตูอารามไปสู่ประตูอารามประตูวัดที่พระเวสสันตรสีกำลังนั่งภาวนาอยู่พระเวสสันตรสีเปิ้นหานละก็เลยบอกคือเจ้าจารีว่าเจ้าจารีบัดเดี๋ยวนี้มีพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่งกำลังมานี่เจ้าไปต้อนรับไปลูกไปต้อนรับไปเจ้าจารีก็เข้าไปสวัสดีครับเนี่ยเปิ้นเป็นลูกกษัตริย์เปิ้นมารยาทเปิ้นเรียบร้อยสวัสดีครับลุงจะไปไหนครับเอาโถงแม่ผมจะกำไปฮื้อเนี่ยปู่พรามชูโชคมันหันแล้วมันหูแล้วว่าคือนั่นคือเจ้าจารีข้านจะอาจจะอู้ดีก็กลัวว่าละอ่อนจะบกหัวมันก็เลยวื้อไม่เต้าไอ้ยุ่งนี่นะไอ้มายุ่งนี่จะกินตับมันละอ่อนมื้อนี่นะไปแกว่งไม้วื้อไปวื้อมาเจ้าจารีก็เกิดกลัวก็มาบอกคือป่อว่าป่อฤาษีพราหมณ์คนนี้อู้บ่ม่วนเฮ้ยพราหมณ์คนนี้อู้บ่ม่วนด่าผมเป็นยะอันก็ลูกอยู่นี่เนอะถึงเจ้าจารีน้องกันหาก็อยู่นี่ปู่พราหมณ์ก็เข้าไปเมื่อเข้าไปมันก็จักแม่น้ำตางแง่โอ้น้ำใจพระเวสสันตรสีนี่มันล้ำเลิศแน่เนี่ยเหมือนแม่น้ำตังแห่นะกงกายมุนาอจิรวดีสารภูมหิบาเดียวนี่นะโอ้ท่านยังอยู่สบายดีก่อลูกไม้หัวมันปอกินก่อลูกไม้หัวมันปอฉันก่อน้ำกินน้ำใจสะดวกก่อถามไปสปะสปันถามไปสปะสปันยามนั้นพระเวสสันตรสีก็บอกโอ้ท่านพราหมณ์เฮยเฮามาอยู่นี่ได้7เดือนยังบ่หานแขกมากำเตื้อบัดเดี๋ยวนี้ท่านไปแขกเกี้ยวแห่งเฮาท่านมาหาเฮาเฮาก็อยู่ดีสบายเหมือนกันงูกาสัตว์ทั้งหลายก็บ่มาใกล้เฮาเฮาแผ่เมตตาฮึเสือสิงกระทิงแหลดยางก็ตึงบ่แม้เพราะว่าเฮาแผ่เมตตาให้เขา
เป็นเลือกลิ้นลายยุงมันก็บ่แม้เพราะว่าเฮาปู่เจ้าฝ่ายประจำว่าแต่ท่านพราหมณ์ท่านมาเหนื่อยๆกินน้ำก่อนเด้อน้ำนี่ใสก็ใสเย็นก็เย็นนั่งมาทีไปตักติ่วมาท่านดูดกินเตอะวะแล้วก็ผลละไม้ผลละหมากหลักไม้นี่นั่งมาทีไปเก็บมาตะวาเหลือนี่ลูกเขากินกับว่าเสี่ยงเหลือนี่แฮมเป็นสองถาดปุ้นตึงลูกไม้ตึงหัวมันว่าดีว่าแต่ปู่พรามท่านไปล้างตีนก่อนไปนี่หยังไปย่ำขี้ไก่ที่ไหนมาเอาแถมแล้วไปย่ำขี้ไก่มาแถมแล้วฟังไปล้างตีนปีกมาก็โอ้ของนี้ท่านเอาปู่จาเนาะท่านเอาปู่จาเฮาก็ฮับไว้แล้วเนอวะพอจิ้มบะเต้าเนอสามหน่วยพูดธรรมโอสังโฆจิ้มนะไม่ใช่กินแต่นะขอจิ้มบะเต้าสามหน่วยผลละหมากลากไม้นี่ขอจิ้มหน่อยเนอวะพระเวสสันตรสีก็คือว่าปู่พราหมณ์จะเอาปั่นเอาเหลือให้เจ้าจารีน้องกันหาหนัดจิ้มหัวเปิ่นเสี่ยงตึงมดตึงลูกไม้หัวมันบะเต้าสามหน่วยบะนูนทำสามหน่วยกล้วยข้าวทำสามเครือธรรมโอสังโฆจิ้มบะใดนะวะอ้องป้นมดหรือฮะไอ้อีเล่าเหลือนี่ปู่พามชูโชคจะไปมาบ้านเฮาเนอะเฮาตึมเลี้ยงรู้ไอ้เอาอย่ามาเลี้ยงมันล่ำเหลือเนาะขนาดจิ้มบะใดอ่ะของป้นเสี่ยงมดอ่ะเออเรียบร้อยแล้วก็พอดูดกินน้ำเปื้อนเสี่ยงแหมเต้าหนึ่งเสี่ยงแหมบอกคอกหนึ่งแล้ว พระเวสสันตรสีก็ถามว่าท่านมาด้วยเหตุไหน มันก็ว่าน้ำใจของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสารภูมหิน้ำใจของท่านเหมือนกับแม่น้ำคงคาไหลไปสู่แม่น้ำเจ้าพญาสมุทรสาครข้านั้นตุกเนี่ยบ่มีคนใจเมียข้านะมันก็ข้าได้คนใจมันก็ใจข้ามาขอคนใจบัดนี้ข้าจะมาขอส่งกุมารเจ้าจารีน้องกันหาลูกของท่านท่านจงฮื้อตานแก่เฮาเตอะพระเวสสันตรสีพวกก็บอกว่าเออท่านมาขอเฮาก็จะฮื้อแต่ว่ารอนางมาทีมาก่อนบ่ได้นั่งมาทีจะบ่ฮื้อแน่ข้าจะต้องเอาไปวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้โอ้นั่งมาทีจะบ่ใจเหมือนสตรีอื่นเปิ้นถึงฮื้อเฮาอู้แล้วก็ต้องเป็นแล้วรอก่อนบ่เอาข้าจะเอาไปบ่เดี๋ยวนี้ว่าอย่างใดอย่างใดมันก็บ่ยอมจะเอาไปยามนั้นสองกุมารเจ้าจารีน้องกันหากลัวได้ไปอยู่กับปู่พามปาก่อนห้อยล่นไปยามนั้นปู่พามมันพอบหันเจ้าจารีน้องกันหามันก็ต่อว่าเออพระเวสสันดรนี่กินแดงได้ไหวได้เนอะเสียมือมือถือสากปากถือศีลหาว่าจะฮื้อตานบัดเดี๋ยวเนี่ยพอเฮามาขอแต่พออานัตสัญญาฮื้อลูกมันล่นหนีไปเออกินแดงได้ไหวพระเวสสันดรนี่มันใจมีน้ำใจว่ะว่าแล้วบอกว่าบัดใดว่ากำหยาบกำคายต่อว่าพระเวสสันดรต่อว่าพระเวสสันตรสีด้วยวิธีต่างๆพระเวสสันตรสีก็บอกปู่พราหมณ์เฮาถึงฮื้อตานอยู่แล้วท่านจะไปด่าเฮากะเอ้ารอเฮากำเดียวเฮาจะไปเสาะหาพระเวสสันตรสีไปเสาะหาเจ้าจารีน้องกันหาไปเสาะหาก็ไปหันใส่เพราะว่าสองกุมารเข้าไปอยู่ในหนองสระไปอยู่ในหนองสาระเอาดอกบัวปกหัวให้สะอึกสะอื้นเปียกน้ำบลอกบลแหลกทีนี้พระเวสสันตรสีป้นไปหันน้ำคูนก็หูว่าสองกุมารหมอบอยู่ห้องเจ้าจารีมาบอกว่าลูกจะลูกตาอันนะจะช่วยฮึป่อได้ข้ามโอข้าวตาสงสารฮึลูกฮึป่อได้เป็นพระพุทธเจ้าลูกออกมาเตอะเจ้าจารีออกมาให้สะอึกสะอื้นถามน้องกันหาไม่ไหนน้องกันหากลัวเหมือนกันก็ฮ้องน้องกันหามาน้องกันหามาให้สะอึกสะอื้น
สองพระเวสสันดรอุ้มลูกถึงสองน้ำตาก็น้องห้อยเอามาเฮือปู่พามตาลเฮือปู่พามเมื่อตาลนั้นก็เกิดอัศจรรย์ลั่นก้องฟ้าห้องแผ่นดินไหววันสตานลั่นไปมาปู่พามก็ไปเอาเครือเข่ามามัดเจ้าจารีมัดจารีศอกซ้ายมัดกันหาศอกขวาฟาเอาเครือเข่าฟาดหลังเจ้าจารีน้องกันหาเจ้าจารีน้องกันหาห้อยถูกลากไปฟาดไปถูกลากไปถูกฟาดไปทีแรกพระเวสสันตรสีก็บ่านี่มันมาเหี้ยฮือลูกกูอีลูกกูโกยบ่เคยบุบเคยตีมันมาตีลูกกูอีทีแรกก็ทอดใจนะจะเอาดาบไปฆ่าล่ะจะเอาดาบไปฆ่าปู่พามแต่มากึดใจได้ว่าเฮาจะหวังเฮาหวังทรัพย์ปัญญูพุทธเจ้าเฮาฮือตานแล้วเปิ้นจะเหี้ยงใดก็เป็นเรื่องของเปิ้นก็กั้นไว้พระส่องกุมารถูกลากไปปู่พามไปเต่าส่องกุมารปิกมาให้สอป่อปู่พามโล่นมาตานมาจักมาลากมาบุบมาตีทําไล่ไปบุบตีไปโอ้พระเวสสันตรสีลูกกูจะกินยังภัยจะมาปิดป้อนเข้าใส่มือขวาภัยจะมาบิดฝ่าใส่มือซ้ายภัยจะมาเอาอย่างให้ลูกกูกินให้สะอึกสะอื้นเหมือนกันพระเวสสันดรบ่ใช่ให้เจ้าจารีน้องกันหาก็ให้ขอให้นางมาทีมาวุ่ยๆแล้วก็โดยเฉพาะนางกันหาให้จนจังป่อบอกว่าป้อเวสสันดรนี่ใจให้เกิดมาจากใดขอจะไปได้เป็นลูกของป้อเวสสันดรผู้ใจให้ว่าก่อนที่จะไปนั้นน่ะพระเวสสันดรเพื่อก็กดก้าไว้เหมือนพวกก้าไข่งัวถ้าภัยจะมาไทยเอาเจ้าจารีมีก้าคำปันหนึ่งภัยจะมาไทยน้องกันหาก็ยังละร้อยจ้างร้อยม้าร้อยงัวร้อยควายร้อยคนใจไม่ยิงร้อยคนใจพ่อใจร้อยเอาตามนี้เนอถ้าฝ่ายจะมาไทยปู่พามลากไปตีไปสะอึกสะอื้นให้ขอเฮ้อนางมาทีขอเฮ้อแม่มาโวยๆเทวดาที่เป็นลูกขะเทวดาที่รักษาประตูป่าหิมะปานก็ให้เหมือนกันจัดเอ็นดูสองกุมารก็ให้อันนี้ก็คือใจความของธรรมกุมารวันที่อาตมานำเอามาเตดมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังเอาวะเนอะบัดเดี๋ยวนี้ก่อโอ้วันนี้นะมาราธอนหน่อยเนอะเตดทำสามก่อนนี่นะตั้งแต่จุลพลมหาพลแล้วก็มาถึงกุมารบอนนี่เนอะอนุโมทนาพ่อสมศักดิ์แม่สีเพนขาวเตี้ยนายอเนกนางจินตนาพรน้องปลายฝนถ้ามีแถมคนก็น้องต้นหนาวป้อผู้กองพรซักแม่ครูนายประนอมพรหมสุวรรณดีป้อน้อยเจริญแม่จันนวลนายเทิดพงศ์นายพัดพงศ์ขอพระราชบุญนี้เปิ้นเป็นเจ้าภาพกันเตดขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวตานหาฝ่ายก็ขอให้สมมฤทธิ์ฝ่ายอ้างเนอทำจบแล้วเนอสำหรับทำเจตาผู้ที่เกิดปีแปะนอปีมะแม่เนอนิติตังคีสังวัฒนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเตเตสนาการกุมารบันการทวนแปดประดับประดากถาร้อยเอ็ดประกาศทำการนี้นะก็เป็นเจ้าตาผู้ที่เกิดปีแปะก็บังกรมสมเรศเดชสาธุสาธุสาธุเอาระสถาญาติโยมเหยตมาได้เตะทำเหล่าทำทั้งหมดแล้วเนอะเอาต่อไปก็สุมาเกี่ยวตั้งสามเนาะเป็นธรรมเนียมของอาตมาเป็นธรรมเนียมของอาตมาสุมาเกี่ยวตั้งสามเนี่ยก่อนเนอะ
โยสันนิสิโนวราโพธิมุเรมารังสะเสนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากันจิงวะอนันตัญญารันโนโยโลคุตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสาตุสาตุโอกาสะพันเตข้าแต่พาติทารายรัตนาผ่านแผ่วพระเกี่ยวเจ้าสามประการแล้วพระเกี่ยวเจ้าห้าจอมพวกมีสรีสัพพัญญูประพุนถ้าเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานเกี่ยวตั้งสามจุแห่งจุตินบน้อมกลี่ปูจาพระขวาอันว่าคุณพระพุทธเจ้ามี56คุณพระธรรมเจ้ามี38นบน้อมแกวใส่กล่าวคุณพระสังฆเจ้ามี14นบน้อมกลี่ปูจังคุณพระวิหารังมี 80,000 ยกย่อยื่น 4,000 ดวงนบปันปวงตังพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีตังเก้าไม้สลีมหาโพธิ์ผู้ฆ่าตั้งหลายจักขอสุมาลาโตดจักขอบได้ภายโพธิ์คุณนาบาทนี้ไม่มีมุรสถาผู้ฆ่าตั้งหลายก็ได้มาหักษาศีลภาวนาหักษาศีลได้หื้อตานหักษาศีลภาวนาได้ฟังธรรมเทศนาก็เป็นการบัวระมวลดีแล้วจะขออำลากาดเกลี้ยวคืนเมื่อสู่เขหาจึงมีมันทุบุพาราชาดวงดอกเขาตอกพร้อมนอเทียนงามปานนาเป็นสามโกฏากปัทธรรมวิภาคในเบื้องตนหัวตีผู้ข้าจะขอสุมาญังพระมุนีภายโพธิ์จงขอเฮกับกายโป้นจากโตตโตสาส่วนทุติยาวิภาคโกฏากอันทวนสองผู้ขาปองแต่งไว้ยกย่ออื่นให้ทุนต่ำเพื่อจักมาขอสุมาญังพระธรรมหอมหื่นอันใด 84,000 ขันส่วนตติยาวันวิภาคโกฏากอันทวนสามผู้ขาจักขอสุมายังพระสังฆะผู้มีศีลวิริยงามบ่เศร้าคือพระสังฆะเจ้าแมกมีมวลบางเตื้อผู้ขาได้ผิดพวนโดยกายวจีมโนมินสานะมีใจบ่เตี้ยงมันกึดสอดดันผิดไปได้หลงไหลบ่ตันได้สังเกตได้ลาละเมิดยามเตียวยามเมื่อนั่งยืนนอนเตียวคู่เหยียดกัวว่ามันจะผิดระเบียบกองธรรมหลอนได้ยารูปกรรมบีบนวดยามเมื่อเจ็บปวดกายาเกสาโรมาลวะหล่นลางเตื้อได้ปากโป้นเสียงดังหลอนว่าได้ผิดผวนโดยอันวจีกรรมอันเป็นกรรมปากได้กล่าวกรรมหยาบช้าเหลียวไหลบางเตื้อได้จามจามไอไอโคโคขากขากบ้วนน้ำมาขากน้ำลายได้ข้ามกายยกย่ำขึ้นตีต่ำและเตียวตีสูงด้วยอริยปะทะตั้งสี่อันบ่หูแจ้งที่เป็นประมาณอันหนึ่งหลอนว่าผู้ขาตั้งหลายได้นั่งยืนนอนเตียวเหนือพระวิหารและห่วงเกียวบ่ตันได้เพียวกวาดแล้วลวดลานี้ก็กลัวว่ามันจักบ่ดีไปนะผู้ขาจะขอสู่มาบางเตื้อได้มีใจอะไรหาปังปาดมีใจกึดเติงหาคารวาสเขหาหลอนได้ผู้จ่าอูอวนกรรมอันเล่นม่วนกวนทำก็กลัวว่ามันจะเป็นวจีกรรมกรรมปากแต่ดีลีบางเตื้อได้สูบบุหรี่อมเมียงหมากถมน้ำลายบากตำลงในเขตคงอันวิเศษก็นับว่าเป็นเหตุปะมาตาหลอนได้กล่าวกรรมมุสาล่อยเล่นใจตื่นเต้นกลางประชุมชนยะเมื่อได้กระทำกุศลบุญใหญ่กายวจีมโนไปบตันหอมหลอนมีจิตใจจรแตกตื่นได้เอาเรื่องอื่นๆมาอู้กันเสียงเนื่องนั้นกล้าแกนกลัวว่ามันจะบัทุกแม่นกองธรรมก็ขออย่าเฮือได้เป็นโตสนากรรมโตดใหญ่ไปไขว่คว้างมักกาตัง
นิวรวางโตดตองขอกับกายเป็นแห่งห้องอโหสิกรรมขอฮื้อโป้นจากนิวรณธรรมกรรมอันจักเป็นบาปอันจักห้ามลาบซึ่งจันฟ้าและอมตะมหาเนรปานแก่ผู้ฆ่าตั้งหลายผู้ฆ่าตั้งหลายก็จะขอสู่แม่พระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าผู้ฆ่าตั้งหลายนั้นเล่าตั้งหนุ่มเฒ่าขอกรมเก่ากราบสู่แม่นั้นจงจักมีเตียงแต่ดีลีกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะโตสังอาสันจิจะโตสังอาติตะโตสังปาปัจจุปันนาโตสังอนาคตะโตสังสัพพังโตสังขามันตุโนเอาละได้สุมาเกี้ยวตั้งสามแล้วเนอะเอาเจ้าภาพประเคนเจ้าภาพมาพร้อมกันประเคนวันนี้กรรมเดียวมาประเคนเลยอึบอึบโอ้โหมาเป็นกวยเลยนะมาเป็นกวยเลยเนอะเอาเนี่ยได้เอาไปเนี่ยนักแต่นักว่าเอาปนมาตาลแต่หน้านี้ผักกาดเนาะปูเขียวหางดอกมาแล้วเนอะปูเขียวหางดอกมาแล้วเนอะอ้าวศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเฮ้ยเกี่ยมน้ำหยาดเนอะเกี่ยมน้ำหยาดไม้ตาลน้ำหยาดไม้ตาลเอาละอาตมาภาพจะปอนปอนเนอยะถาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามานีโชติรโสยะถาโสยะติธรรมโมจะอยังนิทัสิโตเปตานะปุจาจักตาอุลาลาพรัญจะพิขูนามนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติใจยะสิทธิธานังใจยะลาพังโสถีภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุธีใจยะสิทธิพวันตุโวสปีดิโยมิวัชันตุสัปปะโรโกวินัสตุมาเตภาวะตวนตระโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุธาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุอ้าวเรียบร้อยโรงเรียนไทยเรียบร้อยแล้วเนอปอนกับปานละทำก็เตดละหรือเวลา15นาทีสดาญาติโยม15นาทีนี่อาตมากับจะใช้เวลาที่เหลือนี่เปิดสายกันเนาะอยู่คนเดียวก็ง่อมแต่อยู่คนเดียวเหงาจังไงนะ089214 0135โทรเข้ามาอยู่จุดไหนมองใดเปิดโอกาสให้โทรแล้วนะสะพ้องก็ม่อย่ำตันได้บอกเตื้อโทรละจะเริญปอนแม่อุ้ยอินอุ้ยอินอุ้ยอินฟังซะแต่ต้นจนปลายแล้วเอ้าขอบคุณเป็นมหาพุทธะเนาะโอ้บ่ถึงขั้นนั้นนะแม่เหยเออเด็ดจังก็ม่วนฟังตอนก็ม่วนเป็นตางก็ม่วนเก่งมากเก่งมากสาธุนะเจ้าขอบคุณอุ้ยเป็นกำลังใจนะเจ้าขอบคุณนะอุ้ยเนอลูกลูกเข้ามาฮะขอตุ๊กอีก9 3 6 5 9 4 3 3 2เอาละเนอเจริญปอนโอ้แม่สีทอนเข้ามาแล้วฮั่นมาละก็ค่อยจะยิงดีสักหลังหนึ่งบอกให้จะยิงดีอ๋อมันถ้าจะแนวก็ฮะถ้านะมันถ้าจะแนวแต่ถ้าจะแนวแล้วก็น่าถ้าจะแนวนะจ้าคุกเกนมันถ้าครับมันถ้าไหนจะมันเติมมันก็จะชุบแล้วนะลูกเต๋อครับ
้าวยินดีเน้อแม่สีทอนแม่สีทอนสาธุสาธุอัตตตตเลี้ยวใจเตะละแม่สีทอนนี่นะปนมากรรมนี่นะอาตมาถึงเลี้ยวใจเตะแม่สีทอนวางจิ้มจาเริญปอนอ้าวจากไหนอีแม่แม่แก้วสิงแก้วกาดโป่งเออแน่ตาโป่งแม่แก้วสิงแก้วแม่แก้วสิงแก้วกาดโป่งนั่นแหละไม่ลืมกันนะไม่ลืม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 ทำกินได้เสมอขนาดจิ้มบ่ได้นะเออขนาดจิ้มกล้วยสามเครือหมดลืมอีล่องเรือเออกินอ่ะก้อนสามเครือมะหนูนสามแก่นมะเต้าสามแก่นโอ้โหดละไม่สามถาดโหดลืมขนาดกินกันกินกับปันในหน้ากันหนอเออคุณพระภูพามยายไม่เอาเด้อนี่นี่น่ะยายไม่รับเลี้ยงเลยอย่างนี้เออหนอไม่มีอะไรแค่กินเออหนอนั่นโอ้ตายอย่างนี้ตายแน่ๆตายแน่ๆมันกินเกินนะแม่เนาะเป็นกำลังใจกันเด้อยินดีอีแม่เนอยินดีแม่แก้วเนอเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณแม่ขอบคุณสาธุสาธุเหมือนกันขอบคุณเนอะเจริญปอนอีแม่โทรจากไหนแม่น้อยมาตาโทรแม่น้อยแม่สุมาเตอะแม่น้อยขอเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาปิดวิทยุก่อนแม่ลืมแม่ลืมแม่ลืมเห็นแล้วจะโดนไม่เดี๋ยวจะโดนไม่แช่นะมาใกล้ใกล้มาใกล้มาหาแม่ตาโทรคุยเด้อลืมกะลืมกะโดนไม่แช่นะน้อแม่ฟังอยู่ไหนล่ะลูกเล่นฟังอยู่น้อจะพูดเมฆกระถิ่นไปได้ก่อวันที่เสาร์หกแม่บ่ได้ไปแม่ไปปั้นหลานเป็นกระสานเพเนอร์แม่โมทนาด้วยเด้อปุ้นเนอร์วันที่1เมษาพุ่นเด้อวันที่1เมษานี่นี่แม่น้อยต้องมาบ้านเฮานะ1เมษาแม่ไปก่อนนะ1เมษานะต้องมาให้ได้เนาะจ้าเจ้าเจ้าเจ้าไม่เป็นกําลังใจนะอ้าวยินดีเนาะแม่น้อยเนาะเจ้าละเขานี่แม่โมทนาด้วยเด้อเจ้าสาธุสาธุสัตว์ได้บุญเหมือนกันยินดีแม่น้อยเนอะสาธุเอาฟันกันคนน้อยเนอะแม่เนอะเอาขอบคุณเนอะนี่แม่น้อยเนาะแม่น้อยบ้านตาโทกมาละบ้านตาแม่น้อยแม่น้อยกดวางเขาจีมข้าวใส่อุ่นแต่ได้ข้าวครับแม่น้อยบ้านตาโทกเนาะมาละเนอะไฟจะมาแถมเนาะเสียดายตังเวียงป่าเป้าฮับบ่ได้หำละจาเริญปอนแม่สีกูลตันธุระบ้านหนองล่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงลำปางจ้าตะจิ้มแม่กับฮือมาอยู่มาบ้านแม่แล้วจิ้มหนักเชียงหนักเนาะจิ้มบ่ได้นะบ่กินแต่เตือนนะตายละจิ้มหนอกมันลืมมันลืมมันลืมอ่ะถ้าจิ้มไม่กรอบไหนมันแปะนะน่าเก่าอ่ะมันว่าจนเปิงได้ไหมแต่เดาทำเนาะว่าจนเปิงนะเดาอีแม่ว่าชัดเจนเนอะชัดเจนหนอบุญญาวาสวิหารหนอเจ้ากำลังใจให้ลูกเน้นพาลูกเน้นอยู่เนี่ยเหล่าตอกไปนี่เหล่าตอกกะตอกมัดเข้ากะตอกฉันกุ๊บอ๋อฉันกุ๊บเจ้าฉันกุ๊บ
พรานกุ๊บอนุโมทนาแม่สีกุลเนอะเจ้าสาธุสาธุแม่สีกุลตันธุระแม่สีกุลกุลบ้านหนองล่องบ้านเป้าอำเภอเมียงมาแล้วเนอะแม่สีกุลแม่แต่แม่ตานายเฮาหายแซ่บไปหอแม่จอนฟองละออตั้งแต่บ่มีรายการเมื่อคืนนี่หายแซ่บเลยแม่เขาเออหนอแต่แม่สีกูลนี่แม่สีกูลแม่น้อยตาโถกวันนี้นี่ยังหนาแน่นอยู่นะแม่จอนฟองแม่กองแรงแม่กองแรงเกิดเมื่อค่ำนะหายแซ่บเนอะมีไฟมานี่น้อยใจนะน้อยใจนะฮะเราจะบัจัดแล้วเด้อหน่อยใจนะเฮาจะบ่จัดแล้วเด้อเนาะลองว่ามันมันนอนเกี่ยวสาวน้อยใจนะตั้งดอยรอเฮานี่แหมเนอะแม่น้อยแม่น้อยหมู่3แม่น้อยเกี่ยวสาวมีหน่อยโทรเข้ามาล้อว่างแล้วนะว่าได้ก็โทรบ่ตานน่ะแม่น้อยนะโทรเข้ามาพ่องกะสายดอยรอเฮามีพ่องก็ถ้ามีเฮาย้างแล้วนะมีเขาจำแม่แล้วนะได้รอเขานี่น้อยใจแท้ๆละมีไฟสายได้รอป้อมโทรเขาพ่องหน่อเนี่ยเขาอยากเอ็นเว้นให้เสพแล้วเด้อการนี้นะป่วยห้อยๆหากับหมอหน่อเอาไฟที่จะโทรมาตันอยู่เนอ0892140135ยายพรเด็กหญิงพรเมื่อกี้โทรมาได้เด็กหญิงพรโทรมา เด็กหญิงพรโทรมาวันนั้นเปิ้นตายเพลงหรออะตะหนาวยมที่เยนูมนแคนแก่นคูนเราปดออกมาแล้วใจแต่แม่อารีต้นเปาจะโทรมาก็ได้แม่กอนแม่กอนกมลอยู่ไหมแม่กอนกมลถ้าได้ยินก็โทรหาลูกเนนด้วยนะ เดี๋ยวจะไปละก็เดี๋ยวเหลือเวลาแถมสัก 2-3 นาทีก็เดี๋ยวจะแอนแว่นแล้วนะ แม่พรป่าเศร้าเนอะแม่พรป่าเศร้าโทรมาก็ได้เนอะไอพงเนอะหมูยองเนาะยองก็โทรมาได้หมูเฮานี่โทรกันมาเตอร์เนอะสมนึกนะสมถ้าสมนึกฟัง104โทรมาเนอะผู้ช่วยนึกนะเจเจก็เติงหาเนอะผู้ช่วย วันนั้นว่าปัดตะหั่นนะเจริญปอนจากไหนแม่พ่อเลยเนาะพ่อเลยจากไหนแม่จากตลาดน้ำจิ้มเจ้าแปะเจ้าโอ้เมืองแปะพุ่นนะเจ้าแปะใช่ไหมชัดเจนดีชัดเจนดีเจ้าปดเจ้าอีกาแต่พอเรื่องเสียงสะท้อนเสียงกระซ่าโทรมาหาลูกเล่นโอ้ยังเหรอเก่งใจโอ้ไปเก่งใจยังได้อะโทรมาพ่องกะใครหูว่าไก่ไก่อะใครหู้ว่าไก่ไก่โทรแน่ย่อมได้หันหน้าเธอแน่เจ้าอีแม่ชื่ออย่างก็ชื่ออันเงินเดอะเงินเจ้าอ๋อยินดีอีแม่เนอะเจ้าขอบคุณอีแม่วัดสันเมียงตำบลหนองร่องอำเภอเวียงหนองร่องละปูนบุญมีได้หันกันเนาะบุญมีได้หันกันได้หันโมดละแม่แต่คนบางงามแม่เฮ้ยคนบางงามคนบางงามจะไปใครหอนเตะคนบางงามเสียงตีละเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะซื้ออันจอสัมผัสกันอาตีได้หอนแน่ในแม่ได้หอนได้แม่จะเออน่ะเดี๋ยวจะถามก่อนเดี๋ยวก็ถ้าได้ไปกันน่ะเอายินดีเนอเจ้ายินดีเนอะแม่อีแม่เขานี่นะนี่มาเกาะอี้เนาะมาแม่กดวางเขาจิ้มครับอ้าวแฮมสายสุดท้ายเนอะแฮมสายสุดท้ายตายสุดเนอะแม่กดวางเขาจิ้มครับแฮมสายสุดท้ายมีก่อสายสุดท้ายเป็นสายไม่เป็น
แม่เพนโอ้เออเนาะลูกล่าแท้ๆล่ะลูกล่าขัวหอมครับกำลังใจเนาะวันนี้นะวันนี้ใจดีเฮ้อแถมเฮ้อวันนี้ใจดีแถมเฮ้อแถมพุงเออนะกันนะครับครับเอาขอบคุณเนอะครับขอบคุณเนอะแม่ขอบคุณแม่เพนเอาละเอออาตมาฮับบ่ได้แต่แต่ญาติโยมแม่หลวงเจ็ดยอดเนอะแม่หลวงบัวคำถ้าว่าจบจากนี่ก็โทรหาอาตมากำหรือว่าผ่ายอยู่ใกล้แม่หลวงเนาะบอกแม่หลวงเปิ้นโทรหาอาตมากำพอดีว่าเปิ้นฮับกฐินกับอาตมาอาตมาบอกว่าเปิ้นฮับเท่าใดเออเปิ้นก็บอกนะแล้วอาตมาลืมบ่ได้เอาลงเส้นบ่ได้เอาลงบัญชีสักคำว่าแล้วมากึดใจว่าแม่เปิ้นฮับเหมือนกันนะแต่บ่ฮู้เปิ้นฮับกี่ของบ่กล้าลงบัญชีบ่เดี๋ยวนี้ถ้าอย่าได้แม่หลวงบัวคำเจ็ดยอดโทรมากำเนอเอาละเนอรายการอาตมาเวลาหมดแล้วงานไหนงานหน่อยก็งานบ้านอาตมาก็25 26เนอะแล้วก็ของอาจารย์วรรณชัยตวย25 26เหมือนกันออไลตี้เนอะสำหรับงาน26เนาะแล้วก็สวดอิติปิโส108จบวันที่11ธันวาแล้วก็12ธันวาถึง22ธันวาก็เข้าปริวัติสกังวัดม่อนฤาษีปากตังสามัคคีจากปากตังเจริญไปปากตังสามัคคีเมื่อคืนก็มาปากตังเจริญ อาสดาญาติโยมเวลาอาตมาหมดแต่แต่ละอาตมาขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวฟ้าสากลโลกจงอภิบาลรักษาศรัทธาญาติโยมอันเป็นที่เคารพเป็นที่เคารพนับถือของอาตมาทุกท่านอยู่ดีมีสุขอย่าเจ็บอย่าไออย่าไข้อย่าหนาวเคาะตั้งใดหื้อหนีไปเหอไก่เนอตั้งแต่นี้ไปต้นไปหื้อมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออนุโมทนาทุกๆสถานีที่เปิ้นได้รับสัญญาณในเวลาบ่ายนี้แลงนี้ขอท่านได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุผู้จุคนนั้นจุงจักมีอภิวาทานสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง